ก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามไปรีวิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอ็มก็จะพาทุกคนเดินทางไปท่องเที่ยวที่หมู่บ้านอีตองเมืองปีล็อกกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะเอ็มมาทำรีวิวเส้นทางการขึ้นไปหมู่บ้านอีตองค่ะ399โค้งกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นทางที่ถนนคอนกรีตค่อนข้างสะดวกสบายเลยค่ะในปี2024นะคะที่เอ็มมาในครั้งนี้นะคะระยะเวลาการเดินทางเอ็มไม่ได้คำนวณนะว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แต่ว่าระหว่างข้างทาง2ข้างทางนะคะก็เต็มไปด้วยธรรมชาติเลยค่ะระหว่างทางนะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตหมดเลยค่ะตอนนี้เขาพัฒนาแล้วนะคะทุกคนรถเล็กสามารถขับผ่านได้รถโหลดเตี้ยก็สามารถไปได้นะคะมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกเลยค่ะเส้นทางจากตรงนี้นะคะไปจนถึงหมู่บ้านอีตองเลยก็จะเป็นทางถนนคอนกรีตแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะขับกันไปเรื่อยๆค่ะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศสองข้างทางที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีฝนตกเป็นบางช่วงบางตอนด้วยค่ะทุกคนเราจะต้องขับผ่าน399โค้งนะคะแต่ถนนดีมากๆเลยค่ะต่างจากหลายๆปีที่ผ่านมานะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะก็คือต้นไม้ล้มทับระหว่างทางค่ะแต่เส้นทางก็คือไม่มีอันตรายใดๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขับแบบระมัดระวังค่ะมาถึงจุดนี้นะคะก็แต่ก่อนเป็นถนนดินแดงค่ะแล้วก็มีดินสไลด์ลงมาในช่วงหน้าฝนนะคะแต่ในปีนี้ที่เอ็มมาค่ะเป็นเส้นทางถนนคอนกรีตตลอดสายกันเลยค่ะเอ็มเชื่อว่านะคะหลายๆคนคงอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยหุบเขาแบบนี้ในหมู่บ้านอีตองกันสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเอ็มนะคะเอ็มมาในหมู่บ้านอีตองหลายปีที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศที่นั่นสดชื่นแล้วก็โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีหมอกฟุ้งๆในตอนเช้าแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆค่ะที่นั่นไม่มีแอร์นะคะทุกคนหมู่บ้านเขาจะเป็นบ้านที่สร้างมาโดยแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นหมู่บ้านของชาวบ้านเลยค่ะจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดไฮไลท์ที่ทุกคนเขาจอดถ่ายรูปกันค่ะซึ่งจะเป็นทางที่บอกว่าเราใกล้จะถึงหมู่บ้านอีตองแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะก็ขับกันไปเรื่อยๆเลยค่ะระหว่างทางนะคะก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้หมดเลยวันนี้นะคะเอ็มก็จะไปพักผ่อนหย่อนใจกับธรรมชาติที่หมู่บ้านอีตองค่ะไปใช้ชีวิตสโลไลฟ์1คืน2วันนะคะเราเดินทางเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะธรรมชาติก็จะโอบล้อมเราไปแบบนี้เลยนะคะในระหว่างทางเอ็มก็เจอฝนเป็นบางช่วงค่ะสำหรับใครนะคะที่จะมาพักบ้านอีตองนะเอ็มก็แนะนำให้จองที่พักกันมาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าที่พักที่นี่ค่อนข้างจะเต็มแล้วก็ต้องใช้เวลาในการจองล่วงหน้าประมาณเป็นเดือนเลยค่ะในช่วงเวลาหน้าฝนแบบนี้นะคะหมู่บ้านอีตองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เอ็มอยากแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันค่ะที่นี่นะคะชาวบ้านน่ารักที่พักอบอุ่นเป็นกันเองมากๆเลยค่ะอีกอย่างนึงนะคะไม่ได้ถูกปรุงแต่งโดยสร้างมาแบบธรรมชาติเน้นๆเลยนะคะเหมาะสำหรับใครที่หนีจากความวุ่นวายในเมืองกรุงนะคะแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจกับธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะคะมีทั้งสายน้ำลำธารผู้คนชาวบ้านที่น่ารักมากๆเลยค่ะเอ็มมาครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่2แล้วอยากบอกว่าติดใจที่นี่แล้วก็ธรรมชาติที่นี่ผู้คนที่นี่น่ารักจริงๆค่ะส
สำหรับคลิปนี้นะคะเอ็มก็เอาเส้นทางตั้งแต่ปากทางเข้าจนถึงหมู่บ้านอีต๋องมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากชมคลิปเต็มนะคะว่าบรรยากาศหมู่บ้านอีต๋องเป็นอย่างไรเอ็มฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลิปเต็มมาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันแน่นอนค่ะในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าหมดหวังสิ้นหวังผิดหวังหรือหมดแพชชั่นในการใช้ชีวิตนะคะธรรมชาติเยียวยาหัวใจเราได้ดีจริงๆค่ะวันนี้เอ็มเลยเลือกเดินทางมาที่หมู่บ้านอีต๋องมาใช้ชีวิตสโลไลฟ์ใช้ชีวิตเรื่อยๆโดยที่ไม่คิดอะไรเลยนะคะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังแล้วเราก็ให้ธรรมชาติโอบกอดชาร์จพลังให้กับชีวิตของเราเพื่อกลับไปสู้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรากันค่ะวันนี้เราก็เดินทางมาใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนในระหว่างการเดินทางนะคะความทรงจำหลากหลายสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เรามีความสุขแล้วก็ยิ้มได้อีกครั้งนึงค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดชมวิวของก่อนที่จะเข้าไปถึงหมู่บ้านอีต๋องค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ห้ามกางเต็นท์ด้วยนะคะเป็นอุทยานค่ะเราสามารถแวะชมวิวตรงนี้ได้มีห้องน้ำคอยรองรับคอยบริการค่ะแม้ว่าวันนี้นะคะชีวิตของเราจะไปเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาใดๆก็ตามสิ่งที่เราแก้ได้เราก็แก้ไขสิ่งที่เราแก้ไม่ได้เราก็แค่ปล่อยให้มันผ่านไปเชื่อว่าเวลาจะช่วยเยียวยาให้เรารู้สึกดีขึ้นมาแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนั้นได้แน่นอนค่ะเรื่องราวระหว่างทางการเดินทางของเรานะคะก็เหมือนเรื่องราวในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นบางครั้งก็มีความทรงจำดีๆบางครั้งก็มีอุปสรรคเข้ามานะคะแต่เชื่อเลยว่าถ้าเราปล่อยวางได้ชีวิตเราก็จะเป็นสุขค่ะวันนี้นะคะยังก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังเราพาตัวเองไปที่ที่เราชอบทำในสิ่งที่เราอยากทำอยู่กับสิ่งที่เรารักชีวิตเราก็จะมีความสุขค่ะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเดินทางไปสิ้นสุดเมื่อไหร่เหมือนกับเส้นทางเส้นนี้นะคะเราไม่รู้ว่าวันนึงเราจะสิ้นสุดลมหายใจเราเมื่อไหร่วันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะเอ็มเชื่อเสมอนะคะว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอค่ะก็เหมือนกับบรรยากาศในหมู่บ้านอีต๋องนะคะหลังฝนตกทุกครั้งก็จะมีหมอกให้เราได้ชื่นชมได้อิ่มเอมกับบรรยากาศธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยสายลมสายหมอกและก็ฝนปล่อยๆค่ะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันจะผ่านไปล่วงเลยโดยที่ไม่ฝากอะไรไว้ในชีวิตเราเลยนะคะสิ่งดีๆเก็บไว้เป็นความทรงจำค่ะสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาในชีวิตก็ค่อยๆแก้กันไปนะคะให้เวลาเยียวยากับเราทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นได้ด้วยการใช้เวลาค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขกับการเดินทางในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ใครที่ไปเที่ยวบ้านอีต๋องมาแล้วสามารถคอมเมนต์มาในคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับวันนี้เอ็มฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้เอ็มด้วยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ตอนนี้นะคะเราก็ขับมาในหมู่บ้านอีต๋องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่ามีรถ2แถวนะคะคอยบริการเรานำเที่ยวสถานที่ต่างๆค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีค่าบริการอยู่ที่เท่าไหร่ยังไม่ได้ถามให้นะคะแต่ว่าถ้าเรามาถึงหมู่บ้านอีต๋องแล้วก็สามารถขึ้นรถ2แถวเพื่อไปชมวิวจุดต่างๆได้เลยค่ะ
หรือว่าสามารถขับรถไปเองได้นะคะตอนนี้เอ็มก็ขับเข้ามาถึงหมู่บ้านนี่ตองแล้วค่ะแล้วก็ที่พักของเราจะอยู่อีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้เป็นบริเวณที่เราสามารถจอดรถได้เลยเดี๋ยวเอ็มหาที่จอดรถเรียบร้อยแล้วคลิปหน้าเอ็มจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในหมู่บ้านนี่ตองกันอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะคะ